แรกค่ะเริ่มมาเห็นฐานฐานด้านนอกท่อนบนคือจุดสูงสุดของสะโพกวิธีวัดง่ายมากเลยวัดจากหัวเข่ากับหัวไหล่วิธีวัดคือจุดตัดจุดตัดของขาท่อนบนนะคะกับกึ่งกลางลำตัวนี่คือจุดสูงสุดของสะโพกนะคะการวางมือวางง่ายๆคู่ขวาคู่ขวาได้จุดแล้วนวงเน้นนิ่งนะคะ1 2 3 4 5จริงๆโอ้ยมีเองจุดที่2ล้วงกระเป๋าจุดล้วงกระเป๋าหรือจุดร่องตรงนี้นะคะเป็นรอยต่อของกระดูกสะโพกนะคะเป็นรอยพักพอดีจะเป็นข้อพักพอดีจับได้แต่ห้ามล้วงใช่ไหมเป็นร่องตรงนี้พอดีนะคะกระดูกเอาคือกระดูกใครที่ข้อสะโพกหลุดหลวมอย่าไปทำตัวแดงนะคะจะเป็นพับหลวมกว่าเดิมนะคะเป็นพับของตัวขาตัวนี้กับตัวสะโพกมันจะพับกันเจอไม่เอ่ยเจอแล้วนะคะวิธีวางมือวางยังไงแล้วกดเลยค่ะนวงเน้นนิ่งนับ1 2 3 4 5ปล่อยจุดที่3คือกึ่งกลางแก้มก้นรอยบุ๋มกึ่งกลางแก้มก้นหรือเรียกว่ารอยบุ๋มถ้าใครเคยฉีดยาร่องบุ๋มแก้มก้นนะคะวัดยังไงร่องบุ๋มร่องบุ๋มนี่ตรงนี้อันนี้จับก็จะเป็นร่องหูนะคะเป็นร่องหูหมอยังช่วยยังไงคะยัง45องศาจับได้จะห้ามด้วยการวางมือกูฟังเจอจุดหรือยังคะเจอแล้วแล้วฝั่งนี้เจอจุดหรือยังเจอแล้วค่ะพร้อมมากดพร้อมกันค่ะรวมเน้นนิ่งนะ1 2 3 4เดี๋ยวอีกรอบนึงนะคะคุณหมอยืนยืนยังไงนั่งยังไงก้นลอยเอียงตัว45องศาเอียงตัว45องศาเดี๋ยวเริ่มอีกรอบนึงนะคะเริ่มประมาณจะได้ประมาณ 4-5 จุดนะคะแล้วแต่คนขาสั้นขายาวนะคะเริ่มเลยค่ะกดยกกด
ตาตุ่มด้านในด้านนอกตาตุ่มด้านนอกค่ะสอนด้านนอกตาตุ่มด้านนอกนะคะถือว่าอันนี้เสร็จแล้วในการนวดพื้นฐานขาด้านนอกนะคะมีใครได้ทานไหมสถามอาจารย์มีไหมคะถือว่าทุกคนทานหมดเนาะเดี๋ยวทวนจุดทีนี้ให้ทวนจุดนะคะจุดแรกของพื้นฐานขาด้านนอกคือจุดแรกพื้นฐานขาด้านนอกจุดสองถ้าเราจับผ้าคนไข้จับหัวเราจะเจอไหมคะหัวเข่าเพราะฉะนั้นการจับผ้าคนไข้